เด็กไทยทุกคนนะครับผมเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันมาแล้วขอไม่ล่อนเพลงเดียวจัดให้กันยาวเหยียดเลยนะครับแต่ว่าเราจะเอาใจแต่วัยรุ่นหนุ่มน้องๆอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเราสนุกสนานร่วมกันเดี๋ยวเราสลับแบ่งปันกันไปรอบนี้เราเล่นเพลงสตริงกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็สลับหยิบเอาบทเพลงรำวงย้อนยุคให้ได้ขึ้นมาร่ายรำด้วยกันด้านบนเวทีนะฮะเดี๋ยวสนุกสนานต่อเนื่องกันอีกหนึ่งรอบนะครับจบจากรอบนี้เดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ของสาวๆนางรำนะครับเอาใจท่านผู้ชมที่ชมอยู่ด้านหน้ากันบ้างเพราะว่าตั้งแต่รอบ 2-3 รอบที่ผ่านๆมานี่เริ่มจะมองขึ้นมาไม่เห็นตัวนางรำใช่ไหมแฟนๆนักรำบนเวทีนี่หนาแน่นเป็นพอสมควรฉะนั้นพอถึงรอบโชว์เนี่ยด้านบนเวทีก็จะมีเฉพาะสาวๆนางรำอย่างเดียวทีนี้เราจะได้ชมกันถนัดใช่ไหมแต่ก่อนที่จะถึงรอบโชว์รอบนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แห่แหนเจ้าหน้าสู่พัทธสีมานะครับวัดนาพรมนะครับไม่รู้ว่าจ้างขบวนแห่อะไรไว้แต่ว่าลองจำลองเหตุการณ์ด้านบนเวทีนะครับสมมุติว่ามีขบวนกองยาวด้านบนเวทีก็แล้วกันแห่เจ้าหน้าสู่พัทธสีมาด้วยกันนะครับรอบนี้ตั้งต้นขบวนแห่กองยาวด้วยกันด้านบนเวทีกับระบบกองยาวครับOh,
พอพูด
ไม่ไปอีกทนพี่ทนพี่ทนไม่ได้แล้วครับชมกันหน้าเวทีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตบอกล่วงหน้าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวหลังจากจบรอบโชว์2เพลงของสาวสวยนางรำจะเป็นรอบเหมาของทีมงานท่านผู้ใหญ่เอนามัน3นะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วแฟนๆนักรำลงเวทีไปในรอบนี้นะครับผมมีเวลาให้ได้พักผ่อน2รอบต่อเนื่องรอบโชว์2เพลงแล้วก็รอบเหมาของท่านผู้ใหญ่เอนามัน3 1รอบนะครับฉะนั้นแล้วก็ใช้เวลานี้ลองไปทักทายเยี่ยมเยียนแม่ค้าแม่ขายร้านค้าด้านนอกได้อย่างสบายใจได้นะครับผมเพราะว่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับโดยปกติแล้วก็จะใช้เวลานี้แหละเพื่อที่จะฝากตารางงานของแจ็คมินแดงเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับพฤษภาคมเดือนนี้เป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับเดือนที่ผ่านมานี้ไปงานติดๆแทบจะได้ไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าพักผ่อนกันติดๆแทบจะไม่ได้ไปงานกันทีเดียวเชียวเลยนะยังมีวันว่างกันอีกเยอะนะครับเพราะว่าธรรมดาพอใกล้เข้าหน้าฝนทุกทีแล้วงานก็เลยจะลดลงสักนิดหนึ่งมาดูสักนิดนะครับว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะแว่นเป๊ะเลยนะครับเริ่มวันที่1มิถุนาเราอยู่กันที่บ้านโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนนะครับที่จอมบึงราชบุรีแล้วก็2มิถุนาอยู่วัดบ่อฝ้ายวัดบ่อฝ้ายที่เขตของอำเภอหัวหินนะครับ3คณะ3เวทีแล้วก็ไปวันที่4อยู่ชัดปลาหวายนะครับเป็นงานยามาฮ่าของราชบุรีเช่นกันนะครับแล้วกลับเข้ามาใกล้ๆกันก็ตรงที่วันที่7ที่8นะครับงานปิดทองที่วัดยางตลาดเมืองเพชรของเราเนี่ยส่วนวันที่9มิถุนาเราก็อยู่ที่บ้านนายดอนหนองขนานอีก1ครั้งนะครับคณะนางรำ2คณะ2เวทีด้วยกัน13มิถุนายนงานไหว้ครูของคณะนางรำขวัญใจตันกงนะครับและคณะนางรำ5คณะ5เวทีคอนเฟิร์มไปที่เรียบร้อยนะครับน้องโบนภาพรรุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็ขวัญใจตันกง1และ2อีกอันนึงใครว่าลืมไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวติดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็วันฮะเพื่อนพิษโมจินดาแล้วทำไมไม่บอกนะแกก็รู้ไม่เคยบอกกันเลยนะไล่เรียงใหม่5เวทีมีน้องโบมีเพื่อนพิษโมจินดามีรุ่งนภาแล้วก็ขวัญใจตันกง1และ2รวมกันเป็น5เวทีนะครับงานไหว้ครูของปัจจัยตันกงที่บ้านตันกงวันที่13ส่วนอีก1งานวันที่23มิถุนาอยู่ที่บ้านกะละแมเพชรเจริญยิ่งที่เขตของอำเภอเขาย้อยนะครับใกล้ตรงไหนก็ติดตามไปร่วมสนุกกันได้ช่วงนี้รอบโชว์ของสาวสวยนางรำด้านหน้าเวทีเชิญรับชมครับ